สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel อร่อยพุงนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำนี่นะครับผัดกะเพรากุ้งไข่กรอบนะครับวัตถุดิบก็จะมีเนี่ยนะครับไข่ไก่4ฟองนะไซส์ประมาณนี้นะครับผมเบอร์3เบอร์4นะครับแล้วก็กระเทียม15กลีบนะครับพริกแห้ง5เม็ดนะครับผมพริกแดงจินดา10เม็ดนะครับใบกะเพราเนาะตามชอบอันนี้เราในตู้เย็นเราเหลือแค่นี้นะเราก็ใส่ทั้งหมดเลยกุ้งนะครับล้างแกะเอาเส้นดำออกเรียบร้อยแล้วนะครับ12ตัวนะเดี๋ยวเราจะไปหั่นเป็นชิ้นๆนะครับผมส่วนไข่เนี่ยเราจะไปต้มให้เป็นยางมะตูมแล้วก็จะไปทอดให้เหมือนกับไข่ลูกเขยนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราลงมือทำกันเลยนะครับนี่นะครับเรามาต้มไข่ก่อนเนาะก็ถ้าใครอยากได้ระดับความสุกของไข่แบบเป๊ะๆนะให้ไปหาซื้อตัวลูกเจี๊ยบนะวัดระดับความสุกไข่ในไดโซมานะอันละ60บาทนะครับผมถ้าอยากให้สุกเลยก็คือให้สีชมพูมันหายไปหมดเลยนะถ้าอยากได้ไข่ยางมะตูมก็ดูระดับเอานะเส้นสีชมพูนะซอฟต์มีเดียมนะครับผมก็ซอฟต์นี่ก็คือค่อนข้างแดงนะครับมีเดียมก็คือกึ่งสุกกึ่งยางมะตูมเนาะโอเคหรือไม่ก็ถ้าใครจับเวลานะก็ประมาณสัก6นาทีก็จะได้ยางมะตูมนะ6 7นาที8นาทีอะไรประมาณนี้นะครับผมระดับความสุกก็จะไล่ระดับขึ้นไปใส่เกลือลงไปสักครึ่งช้อนนะครับเวลาต้มเนี่ยจะแกะเวลาสุกเรียบร้อยแล้วจะแกะเปลือกได้ง่ายนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราได้ไข่แล้วเรามาทําผัดกะเพรากันนะครับนี่นะครับระดับยางมะตูมนี่นะให้มันซอฟต์ประมาณนี้นะครับผมอยากได้ระดับไหนก็นี่นะครับก็คือข้างในก็ยังเป็นแบบแดงๆอยู่นะครับแต่ถ้าอยากได้แบบให้สุกเลยก็คือให้มันสีอันเนี้ยกลายเป็นสีขาวหมดเลยนะสีชมพูโอเคเดี๋ยวเราไปปอกไข่แล้วก็ไข่มาทอดกันดีกว่านี่นะครับหลังจากที่ต้มไข่เสร็จนะครับแกะไข่เรียบร้อยแล้วก็เอาน้ำมันลงนะครับน้ำมันไม่ต้องเยอะมากนะแล้วก็เดี๋ยวรอน้ำมันร้อนแป๊บหนึ่งนะครับค่อยใส่ไข่ลงไปนะครับนี่ก็เป็นไข่ต้มที่เราต้มไว้นะครับเห็นไหมฮะมันจะนิ่มๆเพราะว่าข้างในมันยังเป็นไข่ยางมะตูมอยู่นะครับพอน้ำมันเริ่มร้อนปุ๊บก็เข้าไข่นะครับลงไปทอดนี่นะครับให้มันสุกเป็นด้านๆไปนะครับนี่นะครับทอดให้ไข่มันออกสีน้ำตาลนะครับผมอยากได้น้ำตาลประมาณไหนก็ดูเอานะครับผมนะครับโอเคสีประมาณนี้ก็ได้แล้วนะครับผมปิดแก๊สนะครับแล้วก็ตักไข่ขึ้นเสด็จน้ำมันนะแล้วก็ผ่ากลางทิ้งไว้นะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาทำผัดกะเพรากันนะครับครับผมอันนี้เป็นไข่ที่เราผ่าไว้เนาะเดี๋ยวเราทำผัดกะเพรานะครับรอก็เหลือน้ำมันนะครับสัก1ช้อนนะครับผมเดี๋ยวเอาพริกลงไปผัดเลยนะครับเทพริกกับกระเทียมนะครับลงมาผัดให้หอมนะครับให้หอมฉุนแล้วค่อยลงกุ้งลงไปนะครับกินมาละเอากุ้งลงไปผัดอ
ัดไปเลยนะครับใครอยากได้แห้งๆก็ไม่ต้องใส่น้ำเยอะนะครับใครอยากได้แบบกริบๆก็เพิ่มน้ำเปล่าลงไปนะครับปรุงรสด้วยซอสฝาเขียวนะครับสักหนึ่งช้อนนะครับซอสน้ำมันหอยนะครับสักหนึ่งช้อนนะครับเป็นไฟเนาะก็น้ำตาลปี๊บนะครับน้ำตาลทรายนะสักไฟช้อนนะครับผมนิดเดียวนะน้ำเปล่านะครับผมถ้วยเล็กตกนะสักหนึ่งช้อนนะครับน้ำปลาสัก2หยอกนะครับสุดท้ายก็ใส่กะเพรานะครับนี่นะผัดให้แค่ใบกะเพราสลบก็พอครับอย่างนี้เราก็จะได้แล้วปิดแก๊สนะครับชิมรสสักหน่อยนะครับ ชวนมากหอมชาติโอเคเลยนะครับจัดจานได้เลยนะครับง่ายๆเนาะนี่นะครับเราก็จะได้แล้วนะกับเมนูผัดกะเพรากุ้งไข่กรอบนะครับผมถ้าใครไม่มีกุ้งจะทำเป็นหมูบดก็ได้หมูสับไก่สับก็ได้นะครับผมก็ถ้าใครเบื่อผัดกะเพราแบบเดิมๆเนาะลองเอาสูตรนี้ไปทำดูนะรับรองว่าอร่อยแล้วก็เข้ากันมากๆนะกับไข่ต้มยางมะตูมนะครับผมโอเควันนี้ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายสวัสดีครับ